ไม่มีใครไม่พอใจจนส่งนักเลงมาทำร้ายพวกเราหรอกนะถ้ามีล่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงมาหลบหลังผมสิครับพวกผมมารับพวกคุณกลับบ้านพวกคุณจะได้ปลอดภัยครับปลอดภัยแบบคราวที่แล้วที่พวกคุณโดนอัดเละเป็นโจ๊กนั่นเหรอจะบอกว่าคราวที่แล้วน่ะพวกผมน่ะแทบจะไม่ได้ตั้งตัวกันเลยด้วยซ้ำนะครับเลยพลาดใช่ครับแต่คราวนี้สิครับพวกผมน่ะไปเข้ายิมฝึกซ้อมการต่อสู้มาแล้วรับรองควรที่ต้องเล่นเป็นโจ๊กน่ะคือนักเลงนั่นแหละท่าทางเหนื่อยนะถ้าพรกับชมรู้จักคบเพื่อนดีๆไม่ขยันหาเรื่องมาให้ก็คงไม่เดือดร้อนแบบนี้หรอกครับหิวหรอเปล่าอ่ะทำไมอ่ะไม่หิวแล้วพูดแดกฉันทำไมคุณรู้ตัวปะคุณชอบหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนอย่างเรื่องเป็นแกนนำประท้วงวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ทั้งโรงงานมีแค่ฉันเท่านั้นที่กล้าต่อปากต่อคำกับท่านประธานถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำผมไม่เข้าใจคุณเลยนะคุณก็เป็นเมียคนหนึ่งของคุณปกป้องมีปัญหาทำไมไม่หาที่เงียบๆคุยกันชวนคนอื่นมาประท้วงสามีตัวเองทำไมก็เขาหมดสนใจลูกเมียจนไม่สนใจฉันฉันก็เลยต้องแกล้งให้เขาปวดหัวเล่นแต่คนที่จะปวดหัวเนี่ยคือคุณถ้าคุณป้องเกิดโกรธจริงๆขึ้นมาแล้วไล่คุณออกคุณจะทำไงก็หางานใหม่ไงเสร็จแล้วก็ต่อยหน้าคนที่รอหัวเราะเยาะฉันอย่างคุณ